สวัสดีครับศูนย์ศูนย์ชาติครับศูนย์สองสองธนากรครับศูนย์สามศูนย์ตีกรจิตุไรครับลุงน้ำพาคำพองค่ะเรียนร่วมค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะคะพื้นที่พิเศษ5นะคะของการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงนะคะค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นนะคะชุมชนบ้านภูค่ะตำบลบ้านเป้านะคะอำเภอหนองสูงนะคะจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะมุกดาหารนะคะคือประวัตินะคะชาวบ้านในชุมชนบ้านภูนะคะเป็นชนเผ่าภูไทยค่ะที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะคะเมื่อพ.ศ. 2387ค่ะเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะในเรื่องของภาษาการแต่งกายศิลปะประเพณีนะคะและวัฒนธรรมตามแบบฉบับของชาวภูไทยเลยค่ะที่ทางชุมชนนะคะได้ร่วมกันศึกษาและอนุรักษ์เอาไว้นะคะความโดดเด่นนะคะก็จะมีเป็นการใบสีสู่ขวัญค่ะการฟ้อนภูไทยค่ะแล้วก็เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านนะคะค่ะแล้วก็กิจกรรมนะคะก็จะมีเป็นการเข้าวัดทำบุญชมศิลปะยวนนะคะแล้วก็การเรียนรู้การทอผ้าภูไทยสวยๆด้วยค่ะภาคตะวันครับก็จะเป็นชุมชนเก่าเชียงคานนะครับตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับชุมชนเก่าเชียงคานนะครับจะเป็นประวัติชุมชนถนนสายนะครับทำบ้านไม้เก่าริมโขงและมีเอกลักษณ์ของบ้านเก่าเล่าเรื่องชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงที่มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความรุ่งเรืองเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีภูมิศาสตร์และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความรุ่งเรืองนะครับชุมชนบ้านไม้เก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานที่ปลูกสร้างเรียงรายริมแม่น้ำโขงที่เป็นอาคารเรือนแถวกิจกรรมนะครับบ้านหลายหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเจ้าของบ้านนั้นๆด้วยวิถีชีวิตของชาวเชียงคานและบ้านไม้เก่าเชียงคานมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมีจุดขายและน่าไปเยี่ยมเยือนต่อมานะครับก็บ้านดุงการนะครับเป็นหมู่บ้านเหล็กใหญ่นะครับแล้วก็อำเภอโซ่พิชัยนะครับประวัติหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่นะครับจังหวัดบึงการในวันนี้ยังกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชีวิตจังหวัดบึงการมีลูกหลานและคาบสุริพลสุริยะฟู้ดสไตลิสต์แนวหน้าของประเทศไทยนะครับหวนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและรากเหง้าบึงการให้มีลมหายใจอีกครั้งชนพาชุมชนที่เคยไกลปีนเที่ยวแห่งนี้ไปคว้ารางวัลกูสมอร์และอวอร์ดหรือรางวัลออสการ์อาหารโลกซึ่งจัดโดยประเทศฝรั่งเศสความโดดเด่นงานศิลปะวาดภาพแนวสตรีทอาร์ตตามบานประตูผนังบ้านของแต่ละหลังราว45หลังคาเรือนและรอบถนนหมู่บ้านมีนาข้าวเป็นฉากภูมิทัศน์ของชุมชนธีมภาพวาดตะกร้าสตรีทอาร์ตเป็นรูปพญานาคแนวศิลปะร่วมสมัยออกไปทางละมุนละไมน่ารักกิจกรรมกระติบข้าวจัดสารออกแบบลวดลายได้มากกว่า50แบบเริ่มต้นว่ากระเป๋าให้ดูเป็นสากลมากขึ้นและจัดเลี้ยงพาแรงใบสีสุขันต้อนรับผู้เข้ามาทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และชุมชนนะครับต่อมาเป็นชุมชนตำบลปะโคครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลปะโคอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับผมชุมชนตำบลปะโคครับเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความสุขความดีงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อการท่องเที่ยวชุมชนครับแบ่งปันความสุขสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนดูดอย่างมิตรโดยเกิดจากผู้นำบวชเป็นแกนนำในการพัฒนามีจิตอาสาเป็นพลังสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนครับความโดดเด่นของในชุมชนครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านเช่นการแต่งกายโดยมีจุดที่น่าสนใจก็คือวังบัวแดงที่มีการไปล่องแพชมดอกบัวครับจะเป็นคลองบัวแดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสครับต่อมากิจกรรมก็คือการล่องแพสำหรับ15คนสัมผัสธรรมชาติกิจกรรมนมัสการพระวัดอุดมสรรพผลหรือวัดพระโคหนบกที่สร้างขึ้นในปี2400กิจกรรมลองสวมเครื่องแต่งกายตามชนเผ่าในชุมชนรับประทานอาหารพื้นบ้านของคนในชุมชนเช่นซุปมะลินมะลอยเมี่ยงกีบบัวลาลิสไรก้างหรือว่าน้ำพริกลาลิสคั่วครับผมต่อไปจะเป็นชุมชนบ้านนาว่าครับตั้งอยู่ที่ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับชุมชนบ้านนาว่านะครับเป็นชุมชนของเผ่าไทยยอที่อพยพมาจากเวียงกุมลิงนะครับจากสปป.ลาวตอนนี้มีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คื
กลุ่มแรกเนี่ยตั้งรากปักฐานอยู่ที่อำเภออุเทนกลุ่มที่2อยู่ที่แม่น้ำสงขลาอีกกลุ่มก็คือตั้งอยู่ที่นาว่านั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มไทยอที่อยู่นาว่าเนี่ยก็ได้สร้างชุมชนบ้านนาว่ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับในชุมชนครับยึดถือวัฒนธรรมการทำบุญสักการะพระธาตุประสิทธิ์โดยมีการแสดงเต้นลำฟ้อนในวัดเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าไว้นะครับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะการแต่งกายการทอผ้าแล้วก็การรับประทานอาหารท้องถิ่นครับและยังมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นพระธาตุประสิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชุมชนมาอย่างช้านานครับชาวบ้านมาจากทอดพระกฐินหรือว่าทำเทศกาลต่างๆ